สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยน้องเควินคนสวยสวัสดีค่ะหนักใจไหมปีนี้มีแต่คนสวยๆมีใครอยู่ดวงใจอุ้ยพูดไม่ได้สิพูดไม่ได้แต่ว่าขอบอกว่าทุกคนนะคะผู้เข้าสมัครทุกคนในปีนี้ถือว่าเก่งมากๆ performance การเดินก็ดีนี่ยังไม่เห็นซุปเปอร์แชทกันเลยใช่ไหมคะบอกเลยว่าข้างในเขาอ่ะดีมากๆเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะพรีเซนต์เยอะแยะถือว่าคู่แข่งในปีนี้สู่สีกันมากเอาฝากถึงน้องๆที่ชนะเลยแล้วกันนะคะทั้งชายทั้งหญิงที่ต้องไปโปแลนด์นะทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งมิสแล้วก็มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2022เลยก็อยากจะบอกว่าตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวเนี่ยเราเห็นหมดว่าคุณเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็ดึงออกมาให้พวกเราได้เห็นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้แบบเต็มตัวให้เต็มที่นะคะเพราะที่โปแลนด์ก็ถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะคู่แข่งของประเทศอื่นๆเราเห็นแล้วเราก็แบบเฮ้ยเขาก็มีโปรไฟล์มาดีเขามีพื้นฐานแล้วก็แบบเป็นคู่ต่อสู้ที่ถือว่าทางทีมไทยแลนด์ของเรานะคะทั้งทีมหลังบ้านแล้วก็ตัวน้องผู้เข้าสมัครตัวแทนของเราเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมไปให้แบบพร้อมที่สุดนะคะเราก็จะเป็นทั้งกำลังใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงซัพพอร์ตด้วยค่ะผลงานน้องควีนแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามไอจีน้องควีนหนึ่งได้ค่ะก็สามารถเข้ามาติดตามควีนได้นะคะทาง IG Queen Benjarat นะคะ Q-U-E-N B-E-N-J-A-R-A-T นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆ Queen กับคุณหมออ้อมาค่ะทำเพจแล้วก็ทำ YouTube Channel นะคะชื่อว่า Health Me Happy ก็จะโฟกัสในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายนั่นแหละอยากจะให้คนไทยของเรานะคะมีความสุขในทุกๆวันโดยที่ความสุขเนี่ยมันจะต้องมาจากข้างในแล้วทีนี้สังคมของเราก็จะได้มีความสุขแล้วก็ดีงามไปด้วยก็ลองเข้ามาฟังลองเข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะเพราะเราก็ open up ที่จะแบบว่า discuss ด้วยเพราะว่าเราก็ได้แชร์ลิงก์ให้กับหลายๆคนแล้วก็ inspire อีกหลายคนด้วยค่ะได้เลยฝาก IG คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ Queen Benjarat ค่ะได้เลยขอบคุณ Queen มากค่ะ